This is the Standard Podcast. Super productive กับประวิทย์ หาญอุตสาหะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Super Productive Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์ หาญอุตสาหะนะครับและน้องพีครับพีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดาครับวันนี้เรามาคุยกันอีกแล้วเนาะในสถานการณ์โควิดแบบนี้เรารู้สึกว่าเมื่อวันก่อนเรามีคุยกันเรื่องวิธีการทำงานไปแล้วครับทีเนี้ยเรามาอยากคุยกันเรื่องการดูแลรักษาตัวเองเนี่ยครับทั้งสุขภาพกายสุขภาพกายเป็นหลักก่อนเนาะเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างครับพี่กับช่วงนี้มันดูเครียดใจแล้วไอ้เครียดกายเนี่ยเริ่มกระทบแล้วใช่หรือว่าอาจจะอย่างหนึ่งก็คือวิธีการอยู่บ้านไม่ว่าจะอยู่บ้าน work from home หรือ quarantine หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คนอยู่บ้านเยอะมากนะฮะคนอยู่บ้านเยอะมากก็จะสังเกตว่ารถในกรุงเทพนี่คือหายไปเยอะมากนะครับวันนี้เรามี6หัวข้อด้วยกันเนาะสำหรับการอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวเริ่มหัวข้อกันอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าน่าจะเป็นอันที่น่าจะมีเรื่องให้คุยกันเยอะก็คือเรื่องของพื้นที่ในการทำงานเรื่อง space เนาะ space ต้องนั่งทำงานประชุมคอมทั้งวันองค์ประกอบของการมีเนี่ยจะเป็นโต๊ะทำงานโซนทำงานที่ดีมันควรจะมีอะไรบ้างครับพี่ดำอันดับแรกนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วซีเรียสมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสำคัญก็คือท่านั่งทำงานนะครับมันจะมีท่านั่งที่ถูกต้องอยู่ก็คือความสูงของโต๊ะนะครับความสูงโต๊ะทำงานที่เหมาะสมเนี่ยมันอยู่ประมาณสักพี่จำตัวเลขไปเป๊ะไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ประมาณ79-81เซนประมาณนี้นะครับแล้วก็การปรับเก้าอี้ให้ถูกต้องนะครับแต่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือท่าวางคีย์บอร์ดนะครับคือคนเราที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยก็อย่ามาเป็นอะไรนะ work from home ซินโดรมด้วยท่าเดิมนะคือตอนนี้ก็ถือโอกาสปรับท่านั่งสักนิดหนึ่งนะครับเรารู้อยู่แล้วนะว่าท่านั่งที่ถูกต้องทำยังไงคีย์บอร์ดควรจะมีการยกขึ้นมานิดนึงอะไรแบบนี้นะฮะพวกนี้เนี่ยเป็นเบสิกก่อนนะครับอีกอันนึงที่พี่คนพบว่าสำคัญมากเลยคือเรื่องของแสงแดดแล้วอันนี้มีรีเสิร์ชด้วยนะเขาบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าพนักงานชอบที่สุดในออฟฟิศเนี่ยถ้าไปถามจริงๆแล้วไม่ใช่โต๊ะปิงปองเลยพวกนี้นะคือที่ที่มีแสงดีแสงธรรมชาติแสงธรรมชาติถูกต้องนะครับซึ่งเชื่อว่าเราส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่นึกถึงเรื่องนี้เยอะเพราะว่าเราบางทีคนไทยกลัวแดดด้วยซ้ำนะแต่จริงแล้วแดดเป็นดีนะครับมันรีชาร์จพลังมันทำให้เราregulate เรื่องของเมลาโทนินทำให้เรารู้ว่าตอนนี้คือกลางวันกลางคืนร่างกายเราเนี่ยมัน regulate ทุกอย่างกับแสงแดดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจัดโต๊ะที่บ้านนะถือโอกาส rearrange อะไรสมัยนะครับแล้วก็เอาที่เราทำงานเนี่ยไปอยู่ให้ได้แสงนิดนึงพี่เสริมเรื่อง gesture นิดนึงครับนอกจากนั่งอย่างเดียวพี่แนะนำว่ามันก็จะมีคนที่ถนัดในการยืนก็จะมีหลายเลยที่ที่มีโต๊ะยืนพิมพ์คอมอย่างเงี้ยให้กับพนักงานด้วยอันนี้ก็ลองปรับไปใช้กันที่บ้านนะเพราะว่า gesture การยืนครับมันทำให้เลือดมันไหลเวียนได้ดีกว่าถูกต้องครับยืนเนี่ยจะช่วยเรื่องของ office syndrome ได้เยอะมากนะครับอันที่สองเราเป็นเรื่องของ nutritionอาหารการกินนะครับช่วงเนี้ยอยู่บ้านอ่ะออปชันที่ง่ายที่สุดก็คือกดสั่งอะไรสักอย่างกินใช่ไหมdelivery มา delivery นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะฮะเราอาจจะ delivery กันอาทิตย์หนึ่งครั้งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ตอนเนี้ยผมว่าบางคนมีทุกวันอ่ะวันละหลายมื้อด้วยใช่ต้องระวังนะครับต้องระวังเพราะว่าอาหารที่เป็นทำข้างนอกส่วนใหญ่นะต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่บางที่ก็ไม่นะฮะมันเป็นอาหารที่อร่อยฮะอร่อยกว่าเราทำเองการทำอาหารอร่อยเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นเครื่องประกอบที่มันมี3อย่างอะหวานเค็มมันอะ3อย่างเนี้ยทำอันนี้คือแบบโฮลี่เกรลเลยนะอาหารของที่อร่อยที่สุดเนี่ยจะต้องมีของ3อย่างนี้พร้อมกันนะครับคือตักน้ำตาลเข้าปากเราเฉยๆถูกมันไม่ชอบกินถูกป่ะแต่มันต้องหวานด้วยเค็มและมันพร้อมกันรวมกันปุ๊บโอ้แล้วลองดูสิว่าอาหารอร่อยๆทั้งหลายที่คุณชอบกินกันอะมี3อันนี้ทั้งสิ้นเลยนี่ครับไอติมรสที่ฮอตที่สุดตอนนี้ก็คือ salted ice cream ใช่ไหม salted caramel พวกนี้เนี่ยเห็นไหมหวานเค็มมันนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะครับอยากชวนมาลองรู้จักกับ inner touch ของตัวเองในการเป็นพ่อครัวแม่ครัวจริงๆมนุษย์ทุกคนเนี่ยทำคุกกิ้งเป็นนะครับต้องทำเป็นด้วยนะครับไม่งั้นตายนะมันเป็นสกิลที่จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนควรจะมีอยู่ในตัวนะควรต้องมีนะครับนอกจากการต้มมาม่าเฉยๆนะฮะถูกต้องคือเราโยนของดิบให้คุณต้องทำให้มันสุกแล้วก็กินได้นะมันควรจะเป็นสกิลที่ดีแต่ว่าปกติเราไม่มีเวลาใช่ไหมครับตอนนี้ครับเรามีเวลาเวลาพักกลางวัน1ชั่วโมงเนี่ยที่เราพักปกติเนี่ยนะครับเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราสามารถคุกกิ้งได้เลยนะคุกกิ้งอาหารแบบดีๆได้เลยนะครับแล้วการที่เราทำอาหารเองเนี่ยแม้มันจะอร่อยสู้สั่งที่ร้านไม่ได้ก็จริงแต่มันดีต่อสุขภาพเราโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะมากกว่าพอเราจะรู้ว่าเราใส่น้ำมันกี่ช้อนใส่อะไรเงี้ยครับแล้วเราเองอ่ะจะค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีการกินไปก็ถือโอกาสครั้งนี้ไปเฉลยเนาะไหนๆเราจะไป
เวลาไปซุปเปอร์ซื้อของตุนเข้าบ้านเนี่ยอย่าซื้อแต่ของแห้งอย่างเดียวเนาะลองนะพี่ว่าเริ่มลองฝึกกันได้จริงตอนนี้มี channel ที่สอนทำอาหารง่ายๆเนี่ยเยอะมากมีหลายเจ้านะครับก็ลองไปดูกันได้เราต้องคิดอย่างงี้ครับถ้าเราทำอาหารให้ตัวเองกินไม่ได้นะครับมันแปลว่าอะไรเราไม่สามารถดูแลแบบฝีตัวเองได้นี่มันก็ไม่ไหวนะมันไม่ถึงกับต้องอร่อยหรอกแต่ว่าพี่คิดว่าเอาที่มันแบบพอให้เราแบบรู้สึกว่าจริงๆแล้วฉันก็ทำเรื่องนี้เป็นเหมือนกันหลายคนอาจจะพบสกิลการทำอาหารจากรอบนี้ก็ได้นะฮะที่อยู่บ้านเนี่ยนะฮะคือพี่มีเพื่อนหลายคนครับที่เริ่มหันมาทำอาหารแล้วบางคนก็เริ่มถ่ายลงเลยก็ไปถามเขาว่าเฮ้ยทำไมถึงอยากทำพี่รู้สึกว่าคำตอบที่มีคล้ายๆกันหนึ่งอันคือพอเราทำอาหารได้เองครับมันช่วยในเรื่องจิตใจด้วยครับคือตอนเนี้ยถ้าเป็นมัสโลเนี่ยคือเราไม่เหลือความมั่นคงใดๆเลยนะเรากลัวเราไม่กล้าออกไปข้างนอกเราเริ่มไม่มั่นใจว่าอาหารจะพอไหมเนี่ยแค่เราเริ่มสามารถควบคุมการทำอาหารเองได้เนี่ยเราเริ่มรู้สึกมั่นคงขึ้นอีกนึงแล้วมันช่วยเรื่องจิตใจบางคนเป็น social security แบบนึงฮะโอเคไม่เคยคิดเรื่องนี้ถูกอย่างน้อยฉันก็รอดแล้วทำอาหารตัวเองกินแล้วกินได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังไม่เคยเจอคนที่ทำอาหารให้ตัวเองแล้วบอกว่ากินไม่ได้นะส่วนใหญ่กินได้นะถ้าเราทำเองอะเราอาจจะกินของเพื่อนไม่ได้จริงๆเพื่อนไม่ได้นะฮะแต่พี่เสริมเรื่องอาหารนิดนึงครับจริงๆช่วงเนี้ยก็จะมีการแสงเดลิเวอรี่ได้หลายแบบสิ่งหนึ่งที่เชียงมากก็คือให้ลองเลือกเจ้าที่ใช้ภาชนะต่างๆเนี่ยในนั้นจะอยู่บ้านอยู่แล้วเนาะบางทีเราไม่ต้องใช้ช้อนก็จะมีหลายๆเจ้าที่อย่างบางเจ้าที่วันก่อนเห็นพี่ต้องกวีวุฒิแนะนำคืออินดี้ดิชที่เขาจะมีระบบการเหมือนเป็นปิ่นโตแบบนี้ใช่ไหมใช่เป็นปิ่นโตก็คือเอากล่องมาแล้วก็กล่องคืนนะฮะก็คือลดเวสเป็นซีโร่เวสเลยล่ะใช่ก็ถือเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ดีเหมือนกันเพราะว่าปัญหาหนึ่งของฟู้ดเดลิเวอรี่ก็คือเรื่องนี้แหละครับใช่ไอแพ็กเกจจิ้งเนี่ยนะฮะมันยังมีเรื่องมุมมองของอาหารจริงๆอาหารเนี่ยสำคัญมากนะครับอยากให้สังเกตแบบนี้ด้วยมนุษย์เราเนี่ยมีรีเฟล็กกับอาหารไม่เหมือนกันนะครับอย่างพี่เนี่ยถ้าวันไหนพี่กินอาหารที่หวานหวานอร่อยอร่อยอ่ะนะบางครั้งนะพีกๆหน่อยเนี่ยมันจะเหนื่อยง่ายตอนแบบบ่ายๆลองสังเกตตัวเองว่าเป็นหรือเปล่ามันเป็นอินซูลินดรอปอะจริงๆแล้วอะหลักการมันมีวิทยาศาสตร์แบ็กอัพอยู่เหมือนกันหรืออารมณ์ไม่ค่อยดีก็อาจจะมาจากอินซูลินดรอปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ถือโอกาสสังเกตตัวเองไปเลยนะว่าเรากินเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนเราอยู่เก็บตัวสังเกตตัวเองนิดนึงแล้วคุณจะค้นพบว่าอาหารที่ทานเนี่ยเกี่ยวข้องมากๆกับมูดกับอารมณ์กับการตัดสินใจหรือแบบพลังใจของเราอีกอันนึงคืออยากฝากใหนิสัยต่างๆที่เราไม่ดีที่เราไม่ชอบกับการกินที่เรารู้แล้วแต่เขาไม่เคยทำได้เช่นเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับอย่าเคี้ยวน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะถือโอกาสฝึกช่วงเนี้ยปรับเปลี่ยนพวกนี้ไปเลยเพราะว่าเราควบคุม environment ของเราได้ 100% นี่เป็นโอกาสที่น้อยมากนะครับที่จะควบคุม environment ได้ 100% ขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ถือโอกาสซะแบบนี้ You are what you eat You are what you eat นะฮะปรับกันนิดนึงต่อไปครับอันที่3น่าจะเป็นอันสำคัญมากก็คือเรื่องของการ move นะการเคลื่อนไหวโอ้บางคนอยู่ในมันมีทั้งคนที่อยู่ในบ้านอ่ะยังพอมีพื้นที่เดินสวนในหมู่บ้านได้แต่คนที่อยู่ในคอนโดเนี่ยคือยิ่งหนักเลยนะใช่ฮะแต่ถึงอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยตอนนี้โต๊ะทำงานกับเตียงเราเนี่ยห่างกันประมาณ5-9จริงๆคือแบบเดินตึกๆๆไปแล้วเปิดเลยคอมก็อยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นมันมีความสุ่มเสี่ยงมากที่เราจะไม่เดินเลยนะครับแทบทั้งวันซึ่งอันนี้บอกเลยว่าวัน2วันพอไหวแต่ถ้าผ่านไปเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่าสุขภาพคุณพังแน่นอนนะฮะก็เอาเริ่มต้นจากแบบเบสิกสุดเลยแล้วกันนะฮะคือจริงๆการเดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่แล้วแต่ถ้ามันไม่สะดวกจริงๆในช่วงนี้นะฮะอย่างน้อยสุดเนี่ยควรหาเวลาขอครึ่งชั่วโมงวันนึงไม่เยอะเกินไปเนาะครึ่งชั่วโมงนะฮะในการออกกำลังกายถ้าใครมีคลิป YouTube ที่ชอบอยู่แล้วไปเต้นตามได้เลยนะครับส่วนตัวพี่เนี่ยพี่แนะนำแอปชื่อ Nike Training Clubนะครับโหลดได้ฟรีนะฮะที่แนะนำเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรียกว่าเอาว่าลินห้อยอ่ะนะฮะคือแบบแฮกแบบเหนื่อยอ่ะมากๆแล้วก็ออกฟูลบอดี้หมดเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์สักชิ้นเดียวเลยฮะทุกอย่างนี่คือใช้น้ำหนักของตัวเราเองนี่แหละแค่นั้นขอแค่นั้นครึ่งชั่วโมงไม่น่าจะเยอะเกินไปเนาะถ้ามีโอกาสเดินออกไปข้างนอกก็ยิ่งดีครับคือการได้เจอแสงเจอข้างนอกก็ยิ่งดีเคยอยากเข้าไปนิดนึงนะฮะช่วงนี้ก็กำลังคิดเหมือนกันก็คือwalking pad ที่เอาไว้ทำงานได้ด้วยคือมันจะมีโต๊ะคือมันเหมือนเครื่องวิ่งอะครับนึกภาพเหมือนเครื่องวิ่งแต่มันก็จะมีโต๊ะคร่อมอยู่แล้วเราก็เดินด้วยความเร็วประมาณสัก4-5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าเดินเร็วกว่านี้นะฮะเดี๋ยวหัวทิ่มนะคือพิมพ์คอมไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยได้เลยใช่พิมพ์คอมไปเลยเดินไปเลยเป็นชั่วโมงเงี้ยเดินแล้วก็พิมพ์คอมไปน่าจะเพลินมากซึ่งที่เมืองนอกมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าคราวนี้ที่เมืองไทยเนี่ยเริ่มเห็นคนเอาเข้ามาขายหลายคนนะช่วงนี้อาจจะช่วยได้
คือจะบอกว่าจากประสบการณ์ที่เคยลองใช้ของเพื่อนเล่นนะครับตอนที่เราพิมพ์คอมหรือประชุมอยู่อะไรเงี้ยเราแทบจะไม่รู้เลยนะว่าเราเดินอยู่คือเรา1ชั่วโมงนั้นที่ผ่านไปตัวซึ่งปกติอยู่บนเก้าอี้เนี่ยเราไปเดินเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราเดินอยู่เพราะว่าสมาธิเราทั้งหมดมันไปอยู่ที่งานหมดเลยซึ่งมันเป็นการเซฟเวลาได้อย่างดีมากเลยนะเดินแบบ amazing มากนะก็ลองศึกษาดูก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับที่เขาขายอยู่ตอนนี้นะเผื่อใครอยากจะลงทุนสำหรับองค์กรเองนะผมว่าเสร็จรอบนี้แล้วเนี่ยผู้บริหารหลายคนจะติดใจนะฮะซื้อมาให้ลูกน้องใช้ก็ดีนะลูกน้องอาจจะพี่ลองไปดู YouTube ครับมันจะมี channel ที่สอนเต้นผมเพิ่งเห็นว่ามันเป็นเซกเมนต์ตลาดใหม่นะนี้เราจะเริ่มเห็นวัยรุ่นที่ไปเข้าคลาสเต้นหน้ากระจกแล้วก็ถ่าย IG story มาให้ดูกันนะครับก็จะมีกลุ่มเนี้ยที่เขาสอนเต้นเพลงแบบต่างๆนะแบบที่ผู้ชายธรรมดาทั่วไปก็สามารถเต้นได้หรือเต้นแบบดีว่าเลยก็มีอะไรเงี้ยพี่เจอช่องนึงจำชื่อไม่ได้ละเดี๋ยวแปะลิงก์ให้อีกทีนึงเขาจะเอาก็คือโปรสอนเต้นมานี่แหละแต่จะมีคนหนึ่งที่เป็นคนที่เต้นไม่เป็นเลยครับมาอยู่ข้างๆคนนี้ก็จะมาเงอะๆงะไปด้วยนะเพราะว่าหลายๆคนเขาไปเจออินไซต์มาครับว่าคนหลายคนที่ไม่กล้าซ้อมเต้นเพราะฝึกเต้นเนี่ยเพราะเห็นครูสอนเก่งเหลือเกินแล้วรู้สึกว่าฉันไปยืนแบบจังหวะไม่ได้เงอะๆงะๆจะเป็นยังไงไอ้ YouTube ช่องเนี่ยครับเขาเอาคนที่เต้นไม่เป็นก็มาหมุนผิดหมุนถูกอะไรเงี้ยต่อหน้าเลยเพื่อทำให้เห็นว่าจริงแล้วมันค่อยๆฝึกค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันได้เป็นเอมพาธีบ้างเลยนะเนี่ยมีเอมพาธีกับคนดูมากเอาจริงๆนี่คือเป็นหลักการใช้ชีวิตของพี่ที่ผ่านมาเลยนะคือขอให้น้อยที่สุดอะวิดพื้นสัก100ทีอะนี่คือแบบมินิมัมอะขอให้ได้แค่นี้ฮะมันจะช่วยให้เราไม่ลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟิสิคอลฟิตเนสสำคัญจริงๆสำคัญจริงๆนะครับแล้วก็การที่เราไม่ได้ออกนอกบ้านเนี่ยมันหายไปเยอะมากนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปทำงานทุกวันเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องเดินสัก7,000-8,900อ่ะทำงานในเมืองนะ7,000-8,900นี่คือปกติมากก็ต้องเดินออกมาข้างนอกกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือมันสามารถเหลือ0ได้จริงๆอย่างที่บอก0หรือแบบ109อะไรแบบนี้เพราะว่าเราไม่ไปไหนจริงๆเดินไปรับอาหารจากหน้าบ้านเดินกลับมาผมใกล้มากน้อยมากพี่ไปเจอแอปพลิเคชันอันนึงมาครับชื่อว่า Strike Kick อันนี้ที่พี่เล่าให้ฟังมันเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้แข่งนับก้าวเดินกับเพื่อนกันในแต่ละวันเราก็สามารถชวนเพื่อนในแก๊งเล่นได้หรือชวนเพื่อนในออฟฟิศเล่นได้เขามีเป็นเวอร์ชั่นสำหรับที่ใช้คอร์เปอเรทในการทำงานแบบทั้งองค์กรนะโดยเฉพาะมีแข่งกันแบบแผนกโน้นแผนกนี้เดินรวมกันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสวัสดิการให้พนักงานอีกแบบนึงได้เหมือนกันนะตอนนี้ work from home เราดูแค่ว่างานเสร็จหรือเปล่าแต่ถ้ามีระบบอะไรบางอย่างที่เรายัง engage กับพนักงานในบริษัทเราได้ในทีมเราได้เนี่ยแล้วเห็นว่าสนใจวันนี้แต่ละคนคุณออกไปเดินด้วยนะก็จะได้มีการเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่าเชียร์ออกไปเดินในหมู่บ้านออกไปเดินในคอนโดไหมนี่ก็ลองหยิบไปใช้กันได้แล้วจริงๆอะครับก็ต้องบอกว่างานเปเปอร์ทุกอันอะบอกเลยว่าคนที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องเยอะนะครับจริงๆแล้วเขาขอแค่วันละครึ่งชั่วโมงเองไม่ว่าจะเป็นเดินแค่ครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยมันส่งผลต่อคุณภาพงานทันทีแล้วนะเปเปอร์นี่คือออกมาก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นองค์กรไหนพูดง่ายคือองค์กรไหนที่พนักงานออกกำลังกายเยอะครับงานก็จะดีไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ HR และผู้บริหารควรสนับสนุนนะเนาะนะฮะ Strike Kick นะครับอันที่4ครับพี่เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญอีกอันหนึ่งเหมือนกันก็คือการนอนและความเครียดขออนุญาตรวบไปเป็นเรื่องเดียวกันเลยแล้วกันนะฮะคือบางทีเนี่ยพออยู่บ้านนะฮะตารางชีวิตมันเปลี่ยนคือเอาล่ะทุกคนบอกว่าควรจะนอนตื่นเวลาเดิมอย่างเงี้ยแต่เอาจริงอ่ะมันก็เทมติ้งนะที่ตอนกลางคืนใช่ไหมสักตอนสองตอนไหมสักนิดนึงอะไรแบบนี้หรือว่าเล่นเกมคือมันคือปกติอ่ะเราถ้าเราต้องตื่นตีห้าครึ่งครับเราก็จะไม่กล้าทำแบบนั้นถูกไหมเพราะเราจะมึนแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่ไงประชุมแรกเก้าโมงเนี่ยมีเวลาแล้วแคมปิ้งนะก็เนี่ยฮะอยากจะคุยกันเรื่องนี้พี่ว่าไงครับเรื่องการนอนกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากไอ้ตารางเวลาที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยโอ้พี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วควรจะมีเซตเวลาที่ชัดเจนนะครับในการนอนพี่เป็นอย่างนี้เหมือนกันยิ่งทำหลายอย่างด้วยอะไรเงี้ยงานวอลันเทียร์ด้วยก็ชอบอยู่ดึกแล้วพบว่ายิ่งไม่ต้องไปเข้าออฟฟิศด้วยนะก็ซัดตีสองอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ซัดตีสองแล้วก็ตื่นสายพอตื่นสายปุ๊บ10 โมงกว่าเริ่มไม่มีประชุมยิงยาวแล้วพอเนี้ยลูปมันเริ่มเละเทะสุดท้ายเนี่ยครับกลายว่าตัวเนื้องานก็เสียด้วยเราก็จะเริ่มเป็นเหมือนรู้สึกเป็นผู้ป่วยติดเตียงเบาๆก็จะเริ่มแบบแงกๆอยู่บนเตียงอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจริงๆคราวที่แล้วเราแชร์กันเรื่องนี้ไปแล้วคือพยายามตื่นให้ใกล้เคียงกับเวลางานเช่นปกติตื่น8 โมงขึ้นมาอาบน้ำเนี่ยก็ยังอยากให้คลิปพฤติกรรมแบบเนี้ยไว้เหมือนเดิมแล้วก็แต่งตัวเหมือนเตรียมมาทำงานคิดว่าอันเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยจะช่วย
แล้วก็ก่อนนอนจริงช่วงนี้ครับสิ่งที่พี่เริ่มกลับมาทำคือเริ่มเมดิเทตอีกครั้งหนึ่งพี่รู้สึกว่ามันทำให้ช่วงนี้ที่มันมีโจทย์ยากเยอะเราเริ่มกลับมาตกตะกอนกับตัวเองครับได้ซึ่งเครื่องมือเมดิเทตมันก็มีเยอะแยะมากมีหลายแอปมากนะเยอะมากครับซึ่งเราก็ได้รับแนะนำกันไปเยอะมากอย่างเช่นคามหรือว่าHeadspace ต่างๆพวกนี้นะครับน่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องเมดิเทตซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความเพิ่มอีกตอนหนึ่งแต่อยากจะพูดนิดนึงตรงนี้ว่าการเมดิเทตเนี่ยครับมีคนถามเยอะช่วงนี้ว่าเครียดจังเลยอ่ะคือความเครียดเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรความเครียดมันเกิดขึ้นจาก1ก็คือความไม่รู้เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ2ก็คือความเหมือนกับจัดการไม่ได้คือเรื่องมันเยอะไปหมดนะจากหลังก็มีประมาณพวกเนี้ยนะฮะ 2-3 เรื่องพวกนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าเครียดแล้วเรื่องพวกนี้หายไปมั้ยคำตอบคือไม่ดังนั้นถ้าคุณเครียดอยู่ตอนนี้ซึ่งพี่ก็เครียดเหมือนกันในบางช่วงนี่นะครับจงรู้ไว้เลยว่าอันเนี้ยไม่ช่วยอะไรอ่ะว่างั้นเถอะบางคนรู้สึกว่าเครียดแล้วก็ดีหนีเครียดเราจะได้แบบนั้นบ้างแต่จริงๆเราไม่ช่วยอะไรนะฮะวิธีการที่จะลดความเครียดที่ดีและเร็วที่สุดคือการเมดิเทตเหตุผลเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือทางสมองแทบจะอันเดียวเลยมั้งที่สามารถปรับปรุงพวกเขาเรียกว่าเป็น cognitive ability ของเราได้อย่างเร็วๆนะครับอีกอันคือการนอนอีกอันคือการนอนแต่ว่าปกติเนี่ยเราก็พยายามจะนอนให้ได้เต็มที่อยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีมันก็ยังต้องเพิ่มเรื่องนี้เข้าไปด้วยนะครับ อยากแนะนำทริคนิดหนึ่งในช่วงนี้ที่เป็นช่วงพิเศษแบบนี้นะครับอยากให้เพิ่มเวลาเมดิเทตไม่ต้องเยอะสักอีก10นาทีนี่ทุกคนบอกโหแค่นี้10นาทีก็จะตายแล้ว เพิ่มอีก10นาทีแล้วขอสัก20นาทีแล้วกันนะฮะถ้าได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะช่วยมากๆเลยนะทุกปัญหาที่คุณเจออยู่เนี่ยมันจะตกแคตตาล็อก 2-3 อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ทั้งนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวพอเริ่มเมดิเทตมันจะเริ่มเหมือนกับแบ่งล็อกเข้าเป็นใส่แก้ใช่ใช่เอาไปใส่แก้เสร็จปุ๊บคุณจะเห็นว่านี่คือตู้แห่งปัญหาแต่ทุกอย่างมันได้อยู่ในแก้แล้วถูกแคตตาไกรส์เรียบร้อยแล้วเราก็จะผ่อนคลายขึ้นอันนี้เป็นเรื่องการจัดการกับความเครียดและอย่างการนอนแหละครับบางทีบางคนอยู่บ้านทั้งวันไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนด้วยก็นั่งทำนู่นทำนี่อยู่จนดึกพี่ทัพมีเทคนิคแนะนำไหมจริงจริงมันเชื่อมโยงกับเรื่องการออกกำลังนะครับคือการนอนเนี่ยครับจะสังเกตเลยว่าถ้าช่วงไหนเนี่ยเรามีฟิสิคอลฟิตเนสที่ดีเช่นเราออกกำลังกายเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะนอนหลับดีด้วยร่างกายมันเป็นแบบนั้นทีนี้แนะนำเรื่องการนอนนิดหนึ่งก็คือปัจจุบันนี้สิ่งที่เป็นตัวทำให้เรานอนแย่คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อันนี้เรื่องจริงรีเสิร์ชออกมาเพียบเลยบอกว่าคุณต้องหยุดใช้พวกเนี้ย1ชั่วโมงก่อนนอนให้ได้มันมีคนที่ถ่าย Twitter จนนอนนะครับเยอะผมว่าผมเป็นครับนะคืออันนี้ไม่ดีนะไม่ดีเพราะมันเหมือนมันหลายเรื่องนะครับก็คือแสงด้วยแสงไอ้บลูไลท์ด้วยที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันกระตุ้นสมองมากๆมากมันไม่ใช่โหมดที่เรากำลังเตรียมตัวจะพักผ่อนก็อันนี้ต้องพยายามเพราะถ้าคุณภาพของการนอนไม่ดีอย่างอื่นจะเละไปหมดอย่างที่เราทราบดีอยู่แล้วนะครับข้อที่5ครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีงามมากสำหรับการทำเรื่องนี้ก็คือการใช้คำว่าบิ๊กคลีนนิ่งเลยกันนะฮะหนึ่งใน New Year Solution ของคนส่วนใหญ่บนโลกวันนี้ก็คือการจัดบ้านถ้ามันยังอยู่ใน New Year Solution ตลอดแปลว่ายังไม่ได้จัด เพราะถ้าจัดแล้วมันต้องไปแล้วถูกไหมซึ่งก็เข้าใจได้ทุกวันที่ทำงานกลับไปเราก็โหเหนื่อยมากภารกิจหนักหนาสาเดินทางรถติดอีกเราก็ปล่อยไว้อย่างนั้นน่ะคือตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราพอมีเวลาที่จะมาดูว่าจริงๆอะไรที่เราจำเป็นจะต้องใช้คือจริงๆโควิด19เนี่ยมันช่วยสอนเราเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะว่าชีวิตเราอ่ะไม่ได้ใช้ของเยอะอย่างที่เราคิดเราจะเริ่มเห็นสัจธรรมข้อนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนเราอยู่บ้านอ่ะแล้วเราก็จะสามารถจัดบ้านได้โดยเหมือนกับคิดจริงๆว่าของแบบนี้เราซื้อมาตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่เคยใช้เลยบริจาคไหมแล้วครั้งหน้าก็จะได้ไม่ต้องซื้ออีกเพราะเรารู้แล้วไงมันไม่จำเป็นการเห็นเรื่องนี้ดีนะครับเราจะทำให้เราเหมือนกับระวังการใช้เงินในอนาคตด้วยเรื่องคลีนนิ่งพี่อีกมุมหนึ่งที่เมื่อกี้คุยไปทับแล้วขอเสริมครับคือนอกจากจะเป็นฟิสิคอลสเปซหรือเป็นออบเจกต์เป็นของเป็นชิ้นๆเนี่ยมันยังมีดิจิตอลคลีนนิ่งด้วยใช่พวกไฟล์ต่างๆในคอมพวกรูปที่เราเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนี้มีเวลามากขึ้นเนาะลองเอามันมาคลีนแบ่งแคตตากรีกันดูว่าอันไหนที่ต้องใช้อันไหนดีลีทได้แล้วอันนี้โฟลเดอร์แฟนเก่าแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราเอามาบริหารจัดการให้ดีขึ้นได้เพื่อเราจะได้เหมือนเคลียร์สมองไปด้วยในตัวด้วยเนาะเคลียร์มากๆงานวิจัยจำนวนมากก็บอกเลยครับว่าการที่คุณทำแบบนี้แล้วมันจบเนี่ยมันเหมือนเป็น achievement ที่ใหญ่มากๆเรานี่จะแบบโล่งเลยอ่ะจริงๆนะคือคนส่วนใหญ่อ่ะครับรวมถึงพี่ด้วยเนี่ยไม่เคยจัดโฟลเดอร์คอมพิวเตอร์ได้จนจบกล้าพูดเลยไม่จบอ่ะคือมันยังไม่สุดทรูอ่ะจนแบบสุดท้ายเราอาจจะได้แบบ
เก่งสุดส่วนใหญ่จะได้ประมาณนี้เดสก์ท็อปโล่งได้แค่ไหนเต็มที่แล้วนี่คือเก่งแล้วนี่คือแบบหรูสุดๆแล้วแต่ไม่โอ้โหข้างในนี่แบบอะไรเละเทะหมดเลยนะแต่ลองดูดิครับว่าครั้งนี้เราลุยมันจนจบจนได้อะเราอาจจะได้อิสระไม่ใช่แค่พื้นที่ในคอมพิวเตอร์นะอิสระในหัวกันมาด้วยหลายอย่างเราอาจจะที่เราเคยค้างๆอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ในนั้นนะมันจะได้แบบทิ้งจบมันไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อต้นปีพี่เพิ่งทำไปครับแล้วพี่พบว่ามันมีฟังก์ชันหนึ่งนอกจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการในความคิดแล้วเนี่ยมันอยู่ในช่วงเศร้าๆแบบนี้เนาะบางทีการไปดูรูปเก่าๆบางทีการไปเจออย่างพี่อ่ะครับเป็นคนต้องอินเทอร์วิวแล้วก็อัดเสียงคนเยอะพี่ไปเปิดไฟล์เสียงสปีกเกอร์ที่เคยคิวเรตตอนเด็กๆครับแล้วก็ฟังบทสนทนาเก่าๆแล้วก็เฮ้ยช่วงตรงนี้มันมีปัญหาเยอะไปหมดเลยมันดูสิ้นหวังไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ครับบางทีเราไปดูภาพโมเมนต์ดีๆเก่าๆแล้วมันก็ช่วยเยียวยาเราเหมือนกันนะแล้วมันก็ได้รีเฟล็กตัวเองว่าเฮ้ยเราจากจุดนั้นมาจุดนี้เราได้เรียนรู้อะไรไปแล้วบ้างอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็เป็นทิปส์ในการทำให้สุขภาพจิตดีหรือว่ามีช่วงเวลาดีๆครั้งหนึ่งครับโฟลเดอร์แฟนเก่าเนาะก็จะไปถือโอกาสนะฮะที่จะลบทิ้งแบบลบทิ้งสักทีนะหลังจากที่เก็บมาไว้นานนะฮะครับสุดท้ายครับผมพี่ซึ่งก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของเฮลท์แคร์ต่างๆนะครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้นะฮะไม่อยากจะบอกเลยว่าโรคกำลังจะถึงฤดูไข้หวัดใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ล็อตใหม่กำลังจะมานะฮะนี่เล่าให้ฟังก่อนกำลังจะมาละนะฮะวันก่อนที่โรงพยาบาลเอ้ยเดี๋ยวนัดฉีดกันนั่นละเพราะว่ากำลังจะมาใครที่ฉีดอยู่เป็นประจำก็ไปฉีดด้วยนะครับเบอร์กรมควบคุมโรคซึ่งเรื่องของโควิด-19เนี่ยใครมีอะไรโทรเบอร์นี้นะครับ1422นี่คือเบอร์ของกรมควบคุมโรคนะครับรู้สึกแบบเฮ้ยตัวเป็นไข้หลุมๆอะไรอย่างเงี้ยโทรไปเลยหรือนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของเข้าใจว่าเป็นโรงพยาบาลราชวิถีนะฮะเขาจะมีคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอะ pre-screening อะอาการแบบนี้คุณเคยทำแบบนี้ตึ๊ดๆๆเนี่ยมีโอกาสเป็นโควิดหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องประสาทกินนะฮะคุณอาจจะเป็นแค่ตัวร้อนเฉยๆไม่มีอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนนี้เชื่อไหมใครเป็นไข้นิดนึงอะโอ้โหแบบระแวงมากระแวงแล้วมากคือเป็นวิตกจริตกันไปหมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็ใจเย็นใจเย็นนะครับเมื่อกี้ลืมพูดเรื่องหนึ่งขอแทรกไว้นิดหนึ่งว่าตอนนี้ไกด์ไลน์ของการไปช้อปปิ้งซื้อของเข้าบ้านทำไงดีฮะคือตอนนี้มันมีคนแบบเราจะอาหารหมดไหมอ่ะต้องตุนไหมต้องตุนไหมนะฮะเอาทีละเรื่องก่อนนะครับหนึ่งข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ทั่วไปเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกใหญ่มากนะฮะคือโอกาสที่เราจะขาดและอันนี้คือผู้ผลิตเขามาบอกเองนะครับเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองบอกว่าน้อยมากๆกำลังการผลิตของเขายังเหลือเฟือนะครับที่คุณเห็นเชลฟ์โล่งๆก็เพราะว่าคนมันไปขนออกไปหมดตอนนั้นเดี๋ยวเขาก็มาเติมใหม่นะฮะเราเห็นรูปภาพในโซเชียลมีเดียเมื่อ 2-3 วันนี้ที่เขาเติมแบบเรียกว่าประชดหรือเปล่าอ่ะจะเป็นแผงเลยนะกระดาษทิชชู่ดีไปไหมอ่ะดีไปไหมอ่ะดีไปยี่ไปอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้เห็นว่าจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่และจริงๆการกักตุนเนี่ยมันสร้างดีมานด์เทียมซึ่งไม่ดีมันจะไปทำให้ระบบนั้นไม่ดีแล้วแต่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกของการกักตุนนะครับมันเป็นโรคระบาดอีกประเภทหนึ่งมันสร้างแพนิคอีกแบบหนึ่งแล้วมันติดต่อด้วยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขายืนยันแล้วคราวนี้ไม่เหมือนน้ำท่วมนะฮะน้ำท่วมเราก็ยังอยู่กันได้นะตอนนั้นนะก็รอดกันมาได้แต่จริงเนี่ยครั้งนี้ไม่เหมือนเลยเพราะครั้งนี้เนี่ยโรงงานผลิตปกติทุกโรงงานก็ยังถนนเปิดหมดไม่มีปัญหาอะไรขนส่งไปที่ไหนก็ได้เขาไม่ติดอะไรเลยฮะเพราะฉะนั้นผู้ผลิตรายใหญ่ทั้งหมดในประเทศไทยก็มายืนยันว่าไม่ต้องห่วงนะฮะไม่มีปัญหาอะไรอีกอันหนึ่งที่อยากจะเชียร์ครับคือสมมติถ้าต้องซื้อของจริงๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าอยากเชียร์แล้วกันให้ซื้อกับพี่ๆโชว์หวยลุงๆป้าๆร้านเล็กๆต่างๆถูกต้องเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาเองก็ยิ่งลำบากกว่าบริษัทใหญ่ๆอีกอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสนะก็ไปอุดหนุนร้านค้าเล็กๆแถวบ้านกันนี่เป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยเรียกว่าอะไรกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนเนาะก็อันนี้เชียร์นะฮะชอบมากเลยครับชอบคำนี้อยากให้ทุกคนนะครับมีถ้าได้ออกไปซื้อของหรือจ่ายใช้สอยเนาะอยากให้ซื้อกับร้านเล็กๆจริงๆเยอะก่อนอ่ะคือธุรกิจภาพรวมอ่ะครับผู้เล่นหลายๆกระทบเยอะกว่าอยู่ละครั้งนี้เนาะสิ่งที่เราไม่อยากให้เห็นสิ่งที่เราพอป้องกันได้เราไม่อยากให้เกิดเลยเนี่ยคือเหตุการณ์แบบเมื่อปี1929ที่อเมริกาที่เรียกว่า Great Depression นะครับก็คืออันนั้นน่ะคือเรียกว่าคนไม่มีงานทำอ่ะคนตกงานกันเยอะมากแล้วมันยาวนานใช้เวลานานนะฮะเราไม่อยากให้เห็นแบบเหตุการณ์แบบนั้นดังนั้นใครที่พอมีกำลังนะครับออกไปซื้อของซื้อกับรายเล็กให้เขาอยู่ต่อไปได้ต่อชีวิตเนี่ยธุรกิจใกล้ๆบ้านธุรกิจเล็กๆไปได้นะครับแล้วคนเหล่านี้เมื่อทุกอย่างมันกลับปกติเขากลับไปอยู่นั้นได้ตัวเองอยู่แล้วช่วงนี้เราก็ใครมีกำลังช่วยกันครับถ้าเรา
ร่วมมือกันด้วยกันทุกคนนะคนไทยนะเราสู้ได้พี่ว่าเรารอดอะเรารอดแต่มันมีความสามัคคีอย่างนึงนะจริงต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะครับโอเคก็น่าจะครบถ้วนนะฮะทวนอีกทีนึงครับมี6อันนะครับ space พื้นที่นะฮะแล้วก็2อาหารนะครับอันที่3ก็คือขยับตัวนะฮะ4คือเรื่องของการนอนแล้วก็ความเครียดนะครับ5ก็คือเรื่องของ big cleaning นะครับแล้วก็6ก็คือเรื่องของ health care นะครับน้องสุดท้ายที่พี่อยากฝากไว้ครับพอเราเริ่มดูแลตัวเองกันได้แข็งแรงและเริ่มดูแลสุขภาพจิตสุขภาพกายปรับวิธีโหมดวิธีการทำงานแล้วเราก็จะเห็นว่าคนที่สามารถตั้งตัวได้เร็วนะตั้งสติได้เร็วทำตัวเองให้แข็งแรงพร้อมรับกับวิกฤตต่างๆได้เร็วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะหันไปช่วยคนรอบๆตัวมากขึ้นเพื่อนใกล้ๆตัวที่อาจจะยังตั้งตัวไม่ได้ช่วยให้คำแนะนำหรือการไปอุดหนุนร้านเล็กๆร้านอาหารของชำเล็กๆรอบตัวเนี่ยพี่ว่าวิกฤตนี้ไม่ง่ายเลยแต่ว่าถ้าเรารีบทำตัวเองตั้งตัวให้ขึ้นมาได้ก่อนแล้วยื่นมือออกไปช่วยคนใกล้ๆตัวเนาะเราก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยกันครับครับขอบคุณมากๆวันนี้ผมกับพี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for your ears.